ูมแาลดูเรื่องโคสุขวิภด -19 าพวันนี้ครับตัวเลขน้องจิมมี่ครับเป็นข่าวดีเมื่อเทียบจากเมื่อวานใช่ไหมใช่ค่ะตัวเลขลดลงนะคะเมื่อวานนี้6,900กว่าวันนี้ติดเชื้อนะคะ6,397รายค่ะครับตัวเลขสะสมตั้งแต่1มกราคมอยู่ที่ 114,376 ค่ะและเสียชีวิตนี้วันนี้นะคะเพิ่มจากเมื่อวานนะคะก็อยู่ที่18คนค่ะหายป่วยวันนี้ถือว่ายอดหายป่วยสูงกว่ายอดติดเชื้อนะคะ 6,637 เป็นครั้งแรกในรอบหลายผมว่าในรอบเป็นเดือนนะที่ยอดของผู้ที่รักษาหายสีเขียวนี่ออกมาจากโรงพยาบาลหรือสถานที่รักษามากกว่าพื้นที่สีแดงอ่ะใช่ค่ะนะครับนี่เป็นสัญญาณที่ดีนะกลับมานะครับแต่ว่ายอดของผู้ป่วยสะสมเนี่ยตั้งแต่1มกราคมปีใหม่นี้มาเนี่ย 114,376 แล้วนะค่ะนะครับส่วนผู้ที่รักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลเมื่อวานนี้ 82,000 นะวันนี้เหลือ 81,000 เนี่ยเห็นไหมตัวเลขนะดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้น1ยอดผู้ติดเชื้อน้อยกว่าเมื่อวานนะครับไม่เกิน 7,000 แล้วนะครับค่ะแล้ว2จำนวนผู้ที่รักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลตอนนี้ก็ลดน้อยลงกว่าเมื่อวานด้วยนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับค่ะ ATK วันนี้บ้างนะคะ ATK วันนี้ 1,880 ค่ะครับซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่ายนะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้ดูเมื่อวานที่เราคุยกันกับพี่หนอมที่บอกว่าวันนี้รักษาตัวอยู่ 81,952 ก็แยกย่อยเป็นอยู่ในโรงพยาบาล 40,387 อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 41,565 ก็จะแบ่งเป็นโรงพยาบาลสนามฮอสพิทอลนะคะแล้วก็โฮมไอโซเลชันคอมมูนิตี้ไอโซเลชันเนี่ยอยู่ที่ 10,745 นะคะครับไปดูตัวเลขของโลกนะครับขอดูวันนี้ก่อนเลยครับล่าสุดเลยครับค่ะล่าสุดวันนี้เนี่ยตัวเลขของโลกของเว็บไซต์ Worldometer เนี่ยนะ331,127,894 คนแล้วนะครับนี่ตัวเลขวันนี้ตอนประมาณสัก 8:17 นาทีวันนี้นะครับค่ะก็มาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเสียชีวิตไปแล้วทั้งโลกของเชื้อตัวนี้ 5,563,107 รายนะครับกู้คืนหรือกลับมารอดชีวิตเนี่ย268ล้านไปดูภาพถัดไปครับภาพถัดไปนี่คือการรายงานตัวเลขของวันนี้นะครับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งโลกเนี่ยนะครับอยู่ที่ 1,929,210 คนเดี๋ยวสบคสรุปอีกทีหนึ่งก็ไม่น่าจะถึง2ล้านนะวันนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าจาก3ล้าน1 3ล้าน2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็มาวันนี้ก็เหลือประมาณสัก2ล้านเนี่ยนะก็ถือว่าตัวเลขโดยรวมของโลกนี่ก็ลดลงมาด้วยเช่นเดียวกันจากทั้งหมด220ประเทศแล้วก็พอเห็นตัวเลขที่ลดเนี่ยพออเมริกาลดทุกอย่างลดหมดนะครับสหรัฐอเมริกานี่เหลือผู้ติดเชื้ออยู่จากเคย 800,000 กว่าเกือบ 900,000 ต่อวันเนี่ยวันมาอยู่ที่ 339,558 รายในวันนี้เสียชีวิต424อินเดียนี่ก็ลดลงมานิดนึงนะครับอยู่ที่ 222,579 เสียชีวิต302คนนะครับบราซิลนี่ 76,000 อังกฤษ 84,000 ฝรั่งเศสก็ลดลงมาแล้วนะครับจากปกตินี่ 300,000 ต้นๆ นะครับค่ะฝรั่งเศสเหลือ 102,000 เสียชีวิต 296 และเสีย 3,700 นะครับไก่งวงในประเทศไหนนังจิมมี่ฮะทำไมแปลว่าเป็นไก่งวงเฉยเลยตุรกีหรือเปล่าคะเออดูสิก็ชื่อลำดับประเทศซ้ายสุดเป็นชื่อลำดับประเทศนะต่อจากรัสเซียนี่บอกว่าอันดับ7ไก่งวงค่ะน้องจิมมี่นี่ไหวพริบดีมากตุรกีนะ 64,935 เสียชีวิต162อิตาลีวันนี้ 83,000 สเปน 110,000 นะครับเยอรมนี 53,000 อาร์เจนตินา 12,000 ค่ะนะครับโคลอมเบีย 24,000 เม็กซิโก 19,000 โปแลนด์ 14,000 นะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์ 42,000 ฟิลิปปินส์ 37,000 แคนาดา 23,000 นี่ตัวเลขที่ลำดับ1ถึง22ของโลกนะครับก็ต้องรอวันนี้สรุปอีกทีหนึ่งนะคะนี่คือตัวเลขล่าสุดของวันนี้นะให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับทีนี้ย้อนกลับไปดูตัวเลขของเมื่อวานเนี่ยครับนี่ค่ะเมื่อวานนี้ 1,900,000 นะครับนะฮะก็ตัวเลขก็พอๆกับวันนี้นะของทั้งโลกนะครับ 1,900,000 นะครับไล่ไปเลยครับไล่ไปเลยฮะไปภาพถัดไปเลยนะครับเห็นนะครับตัวเลขก็ไม่ค่อยต่างกับวันนี้สักเท่าไหร่ที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะไปดูทางเอเชียเลยครับหน้าอีกแผ่นหนึ่งนะครับทางเอเชียของเรานะครับมาเลเซียของเราเมื่อวานนี้
3,010รายเสียชีวิต12เวียดนาม 15,684 นะครับเสียชีวิต129เวียดนามก็ลดลงประมาณ 1,000 นึงนะปกตินี่ 16,700 นะครับค่ะญี่ปุ่นนะสิครับเป็นสีเหลืองๆกรอบให้เห็นชัดเลยนะคะ 22,707 รายครับญี่ปุ่น 20,000 นะคะขึ้นไปสูงสุดเลยนะครับแค่6รายนะญี่ปุ่นก็จะสูงก็สูงเวลาเขาจะลงเขาก็ลงนะค่ะไม่เหมือนของเรานะสูงก็สูงเวลาลงก็เราช้านะของเขานี่ลงมาเร็วนะครับแต่ขึ้นก็เร็วเหมือนกันของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ 4,190 นะครับของสิงคโปร์เนี่ย863ของจีนเนี่ย119ของจีนเนี่ยมีข่าวว่าติดเชื้อโอมิครอนอยู่รายหนึ่งนะจีนนะเห็นว่าได้รับจดหมายมาจากแคนาดาโน่นนะนะคะเออคือผู้ติดเชื้อนี่เขาบอกเขาได้รับจดหมายส่งมาจากแคนาดามาถึงฮ่องกงแล้วก็ไปถึงเขาเนี่ยนะนะครับตรวจสอบพบว่าติดเชื้อโอมิครอนซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าพัสดุพันนะครับที่ถูกส่งจากที่ต่างๆไปยังที่ใดที่หนึ่งหรือแม้กระทั่งในประเทศเวลาเขามาส่งข้าวส่งของอ่ะจริงไหมก่อนจะถึงมือเราเราสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อ่ะค่ะบางทีถ้าคนทางโน้นต้นทางเขาติดนะมันปนเปื้อนมากับกล่องมันก็ติดได้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนาทีนี้นะแต่ที่มันแปลกก็คือเกิดขึ้นที่จีนเพราะจีนนั้นตัวเลขเขาเป้าหมายของเมืองจีนก็คือว่าตัวเลขเขาต้องติดเชื้อเป็นศูนย์เขาเข้มมาตรการมากๆเลยนะคะจีนนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวเลขครับถัดไปดูเส้นกราฟหน่อยนะครับเส้นกราฟที่จำนวนผู้ติดเชื้อนะครับเนี่ยของโลกนะครับเส้นนี้นะพุ่งสูงปรี๊ดเลยนะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็สีเขียวก็ผู้ที่หายกลับบ้านนี่ก็สูงขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะค่ะนะครับเสียชีวิตก็อันนี้ของโลกและของไทยเราเมื่อวานครับของไทยเรานะคะติดเชื้อเมื่อวานข้ามไปแผ่นนึงข้ามไปแผ่นกลับมาอีกแผ่นนึงนะไม่ใช่สิครับกลับมาเป็นแผ่นหน้ารวมก่อนนะครับ6,929นะคะเมื่อวานนี้นะคะแผ่นหน้ารวมนะสีม่วงๆอ่ะนะค่ะเมื่อวาน 6,929 นะครับอยู่ในสถานพยาบาล 82,210 นะครับเสียชีวิต13ค่ะแล้วก็ในจำนวนผู้ติดเชื้อนี่มาจากต่างประเทศนี่209รายค่ะนะครับเมื่อวานนี้เรือนจำก็น้อยลงนะคะ7รายนะคะครับนี่ภาพนี้นะแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับ 100% เป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะเป็นผู้สูงอายุนะครับสูงอายุนะคะสรุปว่าเสียชีวิตจากโอมิครอนนี่ตอนนี้2รายแล้วเป็นผู้สูงอายุหมดเลยนะใช่ค่ะ86ที่สงขลาหาดใหญ่กับ84ที่จังหวัดอุดรธานีอุดรธานีอันนี้เป็นผู้ป่วยสูงอายุเหมือนกันและผู้ป่วยมีโรคประจำตัวด้วยนะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่อุดรนั้นเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายยังไม่ฉีดวัคซีนนะครับส่วนที่จะบอกว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วไม่ฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อแล้วเสียชีวิตพูดไม่ได้นะเพราะที่สงขลาน่ะฉีดไฟเซอร์2 เข็มแล้วยายยังเสียชีวิตเนอะใช่ค่ะนะติดจากลูกหลานเหมือนกันทั้งคู่ค่ะนะครับเรื่องของโรคประจำตัวแล้วก็ในช่วงของอายุนี่ก็สำคัญคุณผู้ชมย้ำเรื่องนี้มาตรการคุณผู้ชมกลับไปที่บ้านนะคะต้องพึงระลึกเสมอว่าคนที่อยู่บ้านของเรานอกจากในแต่ละช่วงวัยเด็กวัยกลางวัยคนทำงานแล้วยังมีวัยผู้สูงอายุที่เรายังคงต้องเข้มมาตรการอยู่นะคะ